สวัสดีครับผมศักดิ์ระพีนะครับ Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีวันนี้มีเรื่องมาคุยกับเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์มานะครับจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่โทรมาคุยนะครับเรื่องการให้ปุ๋ยเมลอนนะครับก็จากการไลฟ์ของผมนะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 คลิปที่แล้วและผมพาไปดูเมลอนที่บ้านผมนะครับพาไปดูการเจริญเติบโตเมลอนที่บ้านผมนะครับแล้วก็ผมบอกปริมาณปุ๋ยไปด้วยนะครับว่าช่วงเนี้ยผมเดินปุ๋ยเท่าไหร่นะครับอย่างยกตัวอย่างช่วงแรกผมเดิน400 600อะไรประมาณเนี้ยนะครับ600 800นะครับไมโครซีเมนต์นะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหานะครับก็คือว่าพี่ท่านนั้นนะครับเอาค่าปุ๋ยผมที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับไปใช้กับเมลอนที่พี่เขาปลูกอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้นะครับเมลอนเนี่ยไม่เจริญเติบโตนะครับต้นแคระแกลนมากเลยนะครับส่งรูปมาให้ผมดูนะครับบอกว่าเนี่ยเดินปุ๋ยนะครับปุ๋ยนะครับที่เดินตามค่าที่ผมบอกในไลฟ์มาทั้งหมดเนี่ยแต่มาปลูกกับของเขาเนี่ยต้นไม่โตเลยทำไมต้นของผมนะครับที่บ้านเนี่ยมันโตดีนะครับทำไมของเขาเนี่ยเดินตามปุ๋ยของผมเลยค่าปุ๋ยที่ผมบอกเนี่ยทำไมต้นไม่โตเลยนะครับก็เลยมีปัญหานะครับต้นไม่เจริญเติบโตนะครับแล้วแกรนมากนะครับก็ปัญหาที่พบนะครับก็คือนะครับปุ๋ยแต่ละเจ้านะผมบอกไว้เสมอนะครับว่าปุ๋ยแต่ละเจ้าเนี่ยความเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะปุ๋ย AB นะครับความเข้มข้นเนี่ยแต่ละเจ้าจะต่างกันนะครับบางเจ้าก็200นะครับความเข้มข้นนะครับ200บางเข้มข้นก็บางเจ้าก็100ไอ้นี่ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าให้ทราบไว้ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ยไม่เท่ากันวิธีการใช้นะครับไม่เท่ากันด้วยมันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับที่ไลฟ์ไป 2-3 รอบที่แล้วเนี่ยผมบอกค่า EC ซึ่งปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยจะไม่เหมือนกับของพี่คนที่เขาบอกว่าต้นเขาไม่โตนะครับความเข้มข้นปุ๋ยผมมันเยอะนะครับผมเลยใช้ในปริมาณที่น้อยนะครับค่า EC เลยเดินต่ำๆได้นะครับแต่ว่าของพี่ของเขาเนี่ยค่าความเข้มข้นปุ๋ยเขาเนี่ยมันต่ำนะครับมันก็เลยต้องเพิ่มปริมาณเป็นบางผมดูในคู่มือที่ของเขาที่บอกนะประมาณสัก 2,500-3,000 นะครับไมโครซีเมนต์นะครับถึงจะทำให้ต้นเจริญเติบโตมาเดิน600มาเดิน800เท่ากับผมไม่ได้นะครับนะครับนั่นคือปุ๋ยแต่ละเจ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับให้ปุ๋ยเกล็ดก็ไปอีกทางนึงให้ปุ๋ย AB ก็ไปอีกทางนึงนะครับต่อไปเนี้ยนะครับเวลาผมไลฟ์เรื่องเมลอนเนี่ยผมจะไม่บอกค่า EC อีกแล้วนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เพื่อนๆ เข้ามาแล้วเอาค่าปุ๋ยพวกนี้ไปใช้เดินตามผมนะครับเพราะว่าถ้าความเข้มข้นเราไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแหละผมกังวลมากแล้วก็เกิดปัญหาจริงๆด้วยพี่แป๊ะสวัสดีครับพี่นะครับก็เลยต่อไปเนี้ยนะครับเวลาผมไลฟ์เรื่องเมลอนเนี่ยผมจะไม่บอกค่าEC ปุ๋ยที่ผมปลูกไปให้แล้วนะครับเพื่อป้องกันนะครับบางท่านเนี่ยมือใหม่แล้วไม่เข้าใจนะครับพอไม่เข้าใจเรื่องการให้ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาก็คือต้นไม่เจริญเติบโตอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อปุ๋ยมาจากที่ไหนนะครับให้เดินตามคู่มือนะครับจากที่นั่นเลยนะครับอย่าตามผมนะครับคุณซื้อปุ๋ยที่ไหนก็ไม่รู้นะครับความคุ้มค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มาเดินตามผมเนี่ยและต้นไม่เจริญเติบโตเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับก็แนะนำให้เดินตามปุ๋ยให้เดินปุ๋ยตามความเข้มข้นตามคู่มือที่เขาให้มากับปุ๋ยนะครับเพราะปกติเนี่ยปุ๋ย AB ทุกเจ้าแหละครับมันจะมีเอกสารคู่มือการผสมเอกสารคู่มือการใช้แต่ละช่วงการเจริญเติบโตมาให้นะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันนะครับความเข้มข้นอาจจะต่างกันก็ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับไม่ให้เกิดการผิดพลาดเหมือนที่พี่เขาเจอมาเนี่ยนะครับก็เลยให้เดินตามปุ๋ยตามเอกสารคู่มือของแต่ละเจ้าท่านไหนซื้อปุ๋ยมาจากที่ไหนก็ให้เดินตามนั้นนะครับวิธีการให้ปุ๋ยก็เดินตามคู่มือนั้นมันจะดีกว่านะครับ
เดี๋ยวต่อไปผมจะไม่บอกปริมาณค่าความเข้มข้นปุ๋ยของผมอีกแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวจะเกิดการผิดพลาดอย่างนี้นะครับนะครับทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเพื่อนๆบางคนก็เดี๋ยวถามอีกนะครับว่าเดินปุ๋ยเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับผมบอกไปเนี่ยจะพลาดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเราให้ปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับความเข้มข้นต่างกันเพื่อนบางท่านให้ปุ๋ยเกล็ดก็ไปอีกแนวนึงปุ๋ย AB ก็ไปอีกแนวแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับคุณซื้อมาจากเจ้าไหนคุณก็ต้องดูคู่มือนะครับจากเจ้านั้นมาวิธีการให้ยังไงนะครับความเข้มข้นเท่าไหร่ช่วงไหนยังไงเดิมตามนั้นมันจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าเดินตามผมเนี่ยความปุ๋ยผมกับปุ๋ยบางทีเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยจะเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมบอกเสมอนะครับว่าวิธีการให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยนะครับมันไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ดูสภาพอากาศประกอบไปด้วยนะครับเดินปุ๋ยตามเอกสารที่คู่มือมาให้ก็จริงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีแสงไม่มีแดดอากาศปิดนะครับคุณเดินปุ๋ยไปปุ๋ยมันก็อาจจะเกินได้ทำให้ใบเสียได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคนปลูกเมลอนเนี่ยต้องสังเกตไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ก็คงจะสังเกตได้คนที่ดูไลฟ์ผมมาหลายๆรอบก็คงจะรู้นะครับว่าผมจะไม่ฟิกนะครับผมจะให้ดูตามสภาพอากาศเพราะว่าบ้านผมฝนตกบ้านพี่แดดออกอย่างเงี้ยนะครับเดินตามผมวันนี้ไม่ได้นะครับเพราะดูสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นหลักนะครับภาคใต้มีพายุภาคกลางแดดจัดภาคเหนือฝนตกอะไรพวกเนี้ยนะครับเราต้องพลิกแพลงนะครับพลิกแพลงดูสภาพอากาศเป็นหลักแล้วก็ให้ปุ๋ยต้องหมั่นสังเกตการปลูกเมลอนนะครับเราจะปลูกแบบทื่อๆไปตลอดก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหมั่นสังเกตนะครับแล้วก็ระวังนะครับการให้ปุ๋ยเนี่ยอย่างพืชทุกชนิดแหละครับอย่างยกตัวอย่างวันนี้ผมมานั่งอยู่ในโรงเรือนผักให้ดูผักนะครับถ้าเกิดว่านะครับเราให้ปุ๋ยผักนะครับเมลอนผักอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับพืชทุกชนิดเหมือนกันหมดถ้าเราให้ปุ๋ยในปริมาณที่สูงมากเนี่ยนะครับมันจะขับออกมาทางขอบใบและขอบใบจะไหม้นะครับนี่เห็นไหมฮะผักพวกนี้ใบไม่ไหม้เลยนะครับนั่นแสดงว่าปุ๋ยเราให้ได้เหมาะสมนะครับการยกตัวอย่างนะการปลูกนั้นในระบบถุงแบบนี้นะครับให้ปุ๋ย AB นะครับกับการปลูกในระบบรางน้ำนะครับปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์นะให้ปุ๋ย AB แต่การให้ปุ๋ยเนี่ยความเข้มข้นก็ต่างกันด้วยนะครับกับระบบเนี่ยนะครับอย่างถุงปลูกพวกนี้นะครับในปุ๋ยเอกสารคู่มือก็บอกว่าให้เดินอยู่ที่ 1,300 ไมโครซีเมนต์นะครับแต่จริงๆแล้วผมเดินแค่800มาตลอดเลยนะครับผมไม่ได้เพิ่มขึ้นไปกว่านี้นะครับมันก็โตได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกในระบบน้ำแบบเพียวไฮโดรโปนิกอาจจะต้องเพิ่มตามคู่มือเขาก็ได้เพราะว่าวัสดุปลูกผมเนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุปลูกเก่าจากเมลอนมันมีคราบปุ๋ยหลงเหลืออยู่บ้างแล้วนะครับเพราะงั้นผมถึงเดินค่า800ได้นะครับมันก็ถึงปุ๋ยไม่เกินแล้วแล้วก็ต้นก็โตสวยสมบูรณ์เห็นไหมครับคอสผมต้นเริ่มเลยนะครับเต็มถุงแล้วเนี่ยนะครับต้องถึงเวลาเก็บแล้วนะครับนะครับโอเคนะครับนี้เราทำความเข้าใจกันได้แล้วนะครับเรื่องความเข้มข้นปุ๋ยนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าคลิปหน้านะครับผมถ้าพาไปดูเมลอนที่บ้านเนี่ยผมจะไม่บอกค่าความเข้มข้นปุ๋ยอีกแล้วนะครับก็ทำความเข้าใจกันแล้วก็ให้ปุ๋ยแบบไหนนะครับดูตามคู่มือแบบนั้นมันก็จะช่วยนะครับให้ต้นเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับนะครับส่วนเพื่อนๆที่คนไหนที่มีปุ๋ยแบบผมใช้นะครับก็เดินแบบผมได้นะครับมีปัญหาสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้แต่ว่าถ้าปุ๋ยที่อื่นเนี่ยบางทีผมก็แนะนำให้ไม่ได้จริงๆครับไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องให้ดูตามคู่มือเพราะผมไม่รู้ว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาใส่อะไรมาเท่าไหร่นะครับปริมาณของธาตุอาหารนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าให้เดินเท่านี้เป๊ะนะครับให้แนะนำให้ไปสอบถามจากร้านที่ซื้อมานั่นจะชัวร์มากกว่าผมนะบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่อะไรมาเท่าไหร่ถ้าเกิดแนะนำไปผิดพลาดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนเมื่อเช้าที่เขาโทรมานะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องการปลูกก็ดูแลเรื่องเหมือนทั่วไปที่แนะนำกันได้ก็ปกติไม่มีปัญหานะครับทั้งชีวพันธุ์ป้องกันแมลงป้องกันโรคพืชก็ปกติได้แต่เรื่องความเข้มข้นปุ๋ยเนี่ยบางทีต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้การเจริญเติบโตของเมลอนเนี่ยหรือผักพวกนี้ก็ไม่เจริญเติบโตได้เหมือนกันนะครับงั้นต้องระวังนะครับ
โอเคนะครับวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับเราทำความเข้าใจกันแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมพาไปดูเมลอนเนี่ยผมจะไม่บอกค่า EC แล้วนะครับกลัวผิดพลาดจริงๆนะครับผิดพลาดไปแล้วเนี่ยต้องรื้อหมดเลยนะครับเสียดายมากเลยผมยังเสียใจเลยนะครับที่ผมไม่น่าไปบอกค่า EC ตลอดเลยมีคนทำตามแล้วเดี๋ยวมันผิดพลาดก็ต้องถอนทิ้งไปหมดเลยนะครับอุตส่าห์ปลูกมาตั้งเกือบ20กว่าวันแล้วต้นได้ประมาณสักไม่ถึง30เซนเนี่ยแย่นะครับผมก็รู้สึกแย่ไปด้วยเพราะงั้นเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับผิดพลาดแก้ไขผมก็เดี๋ยวพยายามแก้ไขด้วยนะครับมันเป็นความผิดผมเองนะครับที่ไปบอกค่า EC นะครับโอเคนะครับวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสักระที Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีสวัสดีครับ